ับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์กรองฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวแมเนเจอร์วอเตอร์ไอออนไนเซอร์เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์หวานน้อยฆ่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์ถึงแม้โรคมันจะรุนแรงแต่ถ้าหมอให้ยาถูกต้องให้ยาถูกกับโรคแล้วรักษาเมื่อแต่ตั้งแต่เริ่มเป็นโรคมันก็หายได้การบันทึกมามีคุณค่านะคะมีคุณค่าแล้วก็นำเอามาใช้เราเองเมื่อนำมาใช้แล้วดีเราก็ควรจะต้องบอกต่อให้กับคนรุ่นหลังๆได้นำไปใช้ต่อไปค่ะศึกษาดีๆท่านจะพบว่าถ้าท่านเข้าใจจารึกวัตถุทองแท้เนี่ยท่านก็จะเข้าใจคนไข้ของท่านอย่างทองแท้ค่ะอาจจะกล่าวได้ว่าวัตถุนี้เป็นต้นตำรับในการผลิตตำราที่เราใช้เรียนใช้สอนกันมาทุกวันนี้นะครับก็คือที่นี่จริงๆวิธีการกวาดยาเด็กเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเป็นวิธีการป้องกันเป็นการรักษาโรคซึ่งเด็กส่วนใหญ่ในสมัยก่อนกับสมัยเนี่ยมีลักษณะการเกิดโรคคล้ายๆกันคือโรคทางเดินหายใจกับทางเดินอาหารเพราะนั้นยากวาดเนี่ยมันเป็นการป้อนยาให้เด็กโดยตรงนะฮะถ้าพูดในเชิงของทางวิทยาศาสตร์นี่ก็คือการไปฆ่าเชื้อนั่นแหละฮะก็คือไปกวาดปากแล้วก็ให้ยาเข้าไปในทางเดินอาหารไปแก้ปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจก็เป็นการป้องกันในส่วนหนึ่งนะครับและอย่างอีกส่วนหนึ่งก็มีการให้ยาเข้าไปในตัวเด็กโดยการกวาดนะครับจริงๆประวัติความเป็นมาของแพทย์แผนไทยเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับเราก็มาจากอินเดียนะฮะมาจากอินเดียเพราะนั้นในคนที่เรียนแผนไทยก็จะทราบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นแนวของอายุรเวทอีกส่วนหนึ่งเป็นแนวของพุทธอันนี้มันปนกันอยู่ผมเลย เวลาสอนนักศึกษาก็บอกว่าการแพทย์แผนไทยเราเป็นแนวของอายุรเวทปนพุทธนะของอินเดียเขาก็มีเรื่องธาตุไทยเรามีเรื่องธาตุแต่อินเดียจะมี3ธาตุเป็นปิตตาวาตาเสมหะของเรามี5ธาตุแต่พูดแค่4ธาตุก็คือมหาภูตรูป4มันก็อยู่ในของคัมภีร์ทางพุทธศาสนานะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันแม้กระทั่งเรื่องของรสยาการออกฤทธิ์ของยาอะไรพวกนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวก็ต้องเข้าเรื่องแล้วว่าผมว่าพวกเราที่มานั่งฟังนี่ก็อยากจะรู้ว่าไอ้ตำรับยาดีๆมันเป็นยังไงใช่มั้ยอาจารย์กินแล้วให้สาวเสมอกินไปแล้วให้อายุยืนสุขภาพดีนะฮะตอนนี้ยากลุ่มเนี้ยในท้องตลาดเนี่ยขายดีนะครับยาประเภทเนี้ยคงได้ยินไหมยาอกฟูอะไรฟิตก็ไม่รู้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยยาที่กินไปแล้วแก้ปัญหาเรื่องระบบรอบเดือนแก้ปัญหาเรื่องการตกขาวนะฮะกินไปแล้วผิวพรรณดีหน้าตาผ่องใสถามว่าที่มาของยาตำรับนี่มาจากไหนก็มาจากตำรับยาดั้งเดิมเนี่ยครับเพียงแต่ว่าเอาไปดัดแปลงเอาไปเปลี่ยนแปลงถอดบางตัวออกนะฮะแล้วก็ใส่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เข้าไปก็เลยทำให้เป็นกระแสขึ้นมานะครับจริงๆก็เป็นยาตำรับเดิมๆเนี่ยฮะสมัยนี้ผมเห็นหลายคนพกยาหอมผมว่าเท่แล้วนะไม่มีใครว่าพกยาหอมแล้วมีเป็นคนแก่ยาหอมจริงๆแล้วผมว่าน่าจะเป็นยาที่ติดตัวไม่ใช่ผู้สูงอายุนะครับคนในวัยทำงานเนี่ยควรจะพกยาหอมเพราะยาหอมเป็นตัวยาที่ช่วยในเรื่องการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนเลือดถ้าหัวใจไม่ดีนะครับทำอะไรก็ไม่มีปัญหาหมดถ้าผมเคยเอายาหอมนี่ใช้กับกลุ่มคนไข้ที่เป็นไอ้โรคทางที่ไม่ติดเชื้อนะเขาเรียกโรคอะไรฮะ NCD ป่ะใช่ไหมฮะกลุ่มนี้ปรากฏว่าเขามีอาการโรคอื่นดีขึ้นไปหมดนะครับคือกลุ่มยาหอมเหมือนไปช่วยทำให้กำลังหัวใจเขาดีขึ้นเขามีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นสู้กับโรคนะครับแล้วทุกวันนี้กระแสที่จะเป็นกระแสมาอีกอันหนึ่งที่
เราที่เป็นผู้บริโภคยาต้องดูให้ดีคือกระแสยาเดี่ยวนะครับกระแสยาเดี่ยวจริงๆยาเดี่ยวเนี่ยในแผนไทยใช้มั้ยก็ใช้แต่ใช้น้อยครับใช้น้อยมากตอนนี้กระแสยาเดี่ยวมาแรงมากบางคนกินฟ้าทลายโจรทุกมื้ออาจารย์ท้ายสุดก็โยนความผิดให้สมุนไพรบอกฉันเป็นไตวายเพราะกินฟ้าทลายโจรมา3ปีจริงๆไม่ได้เกิดจากสมุนไพรเลยครับเกิดจากใช้ไม่เป็นก็จะใช้ไม่เป็นนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมขอพูดเลยนะอาจารย์ยาเกี่ยวกับยาสตรีเนี่ยตำรับเนี่ยก็เอามาจากของวัดโพนี่แหละแต่ถูกเอาไปแล้วก็ไปตั้งชื่อว่ายาประสาทไผ่ก็ถูกประกาศเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติยาประสาทไผ่นี่ในรูปแบบยาที่ประกาศนี่เป็นยาผงนะครับมีไผ่เยอะที่สุดมีไผ่มีขมิ้นอ้อยขมิ้นชันมีว่านชักมดลูกจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับถ้าจะเอาว่านชักมดลูกมาใส่ก็ได้มีพริกไทยมีแห้วหมูมีกระบูนจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ยาสูตรเนี่ยซึ่งมันแตกออกไปเป็นหลายๆสูตรเนี่ยนะครับยากลุ่มนี้เหมาะสำหรับสตรีเขาเลยตั้งว่ายาประสาทไผ่บางคนก็ตั้งไปเป็นยาสตรีจริงๆผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะยามันแบ่งเพศไม่ได้บางคนไปตั้งยาสตรีเอาผู้ชายกินไม่ได้เลยที่ผมกำลังจะพูดว่ายาสตรียาประสาทไผ่เป็นยาสำหรับโลหิตฤดูสตรีพวกรอบเดือนไม่ปกติมีอาการปวดประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอตัวนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นยาที่รักษาอาการตกขาวทางแผนไทยเขาเรียกว่ามีเสมหะเยอะมีเมือกเยอะในช่องคลอดนะครับยาตัวนี้ได้ผลดีมากแต่มันมีวิธีการปรุงคนโบราณสมัยก่อนน่ะเขาจะปรุงยาเขาจะใช้โคกตำเอาพวกนี้มาผสมแล้วตำเสร็จแล้ววิธีการกินเขาก็เอามะขามเปียกครับมาคลุกผงยาแล้วก็ปั้นเม็ดกินเดียวนั้นก็เป็นยาชำระเมือกชำระเมือกมันเพราะนั้นไออาการตกขาวที่ใช้ยาประสาทไพรเนี่ยได้ผลดีถ้าเราเติมยาตัวนี้เข้าไปเติมมะขามเปียกเข้าไปถามว่าปริมาณเท่าไหร่แล้วแต่คนชอบเปรี้ยวตัวยาตัวเนี้ยที่คลุกมะขามเปียกยาประสาทคลุกมะขามเปียกเนี่ยไปช่วยบรรเทาอาการต่อมลูกหมากโตได้นะแต่ไม่ใช่มันรักษาให้หายนะอาจารย์มันทำให้เขาปัสสาวะได้คล่องขึ้นเพราะหลักการของยาประสาทไผ่ที่ใส่ตัวยาลดเปรี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเป็นยาชำระเสมหะเพราะนั้นเสมหะอยู่ที่ไหนอยู่ในอวัยวะที่เป็นท่อทั้งหมดเพราะนั้นไอ้ตรงไหนที่มีท่อมันก็มีเสมหะตัวยาตัวนี้มันไปชำระเพราะนั้นในยาประสาทไผ่เขาถึงเขียนว่าเขาถึงใส่ตัวยาอีกตัวนึงเข้าไปคือสารส้มสารส้มที่ใส่ก็เป็นสารส้มดิบนะครับไม่ได้สตูเพราะว่าถ้าเราสารส้มที่สตูแล้วเนี่ยรสมันจะเปลี่ยนทางครับสารส้มดิบมันจะเป็นเปรี้ยวแล้วก็ฝาดถ้าเป็นสารส้มสตูเนี่ยมันจะฝาดมากกว่าเปรี้ยวนะฮะเราฤทธิ์มันลดลงครึ่งนึงเพราะนั้นการใช้สารส้มในยาประสาทไผ่เนี่ยเขาจะใช้สารส้มดิบเพราะนั้นในตำรับยาประสาทไผ่เนี่ยเขาถึงระบุว่าเป็นยาแก้มุตกิจภาษาโบราณแล้วทางเดินปัสสาวะครับไปช่วยเรื่องการขับปัสสาวะได้ชำระเมือกในท่อทางเดินปัสสาวะได้เพราะฉะนั้นหลักการของมันยาที่มีรสเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดปลาตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตำรับยาตัวนี้มีฤทธิ์ออกไปทางฤทธิ์ร้อนนะครับแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากเพราะนั้นมันจะช่วยเรื่องการชำระเสมหะในท่อทั้งหลายอีกตำรับนึงที่เป็นยาเกี่ยวกับฟอกเลือดที่คนโบราณในภาคใต้และภาคกลางใช้มานานคือยาดองมะกรูดจริงๆยาดองมะกรูดอยู่ที่ภาคใต้เนี่ยเขาสอนกันทุกครัวเรือนนะครับคนในภาคใต้เนี่ยเขาจะทำเป็นกันทั้งทุกบ้านเพราะว่าเขาถ่ายทอดกันจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ถ่ายทอดมามีมะกรูดเขาก็เก็บมาเขาก็เอาตัวยาที่บำรุงเลือดทั้งหลายเอาตัวยาที่มาใส่แต่จริงตัวยาหลักคือมะกรูดเอามาทำเป็นยาดองน้ำถ้าพูดถึงยาดองมะกรูดเนี่ยตอนนี้กระแสที่ดังเมื่อ7ปีที่แล้วเราคงจะเคยได้ยินน้ำประเชงเคยได้ยินไหม เนี่ยคือวิธีการปรุงยาเป็นยาดองน้ำชนิดหนึ่งนะฮะความจริงน้ำชีวภาพเนี่ยน้ำจุลินทรีย์เนี่ยมีมานานแล้วนะครับแต่ประเชงนี่มาทำให้ดังขึ้นมาอันนี้เป็นทฤษฎีกรดตอนนี้มันก็มีทฤษฎีด่างใช่ไหมฮะ
มีน้ำด่างเข้ามาแล้วตอนนี้ก็มีเครื่องทำน้ำด่างแต่จริงน้ำด่างสมัยก่อนเราใช้ขี้เถ้ามาทำน้ำด่างในสมัยโบราณเราไม่ได้ใช้เถ้าจากต้นไม้อย่างเดียวเขาใช้กระดูกสัตว์ใช้เปลือกหอยใช้หลายตัวมาทำน้ำด่างครับทำให้ยานั้นมีฤทธิ์เป็นด่างก็จะชำระเสมหะเหมือนกันน้ำด่างที่ให้เมือกมันเพราะด่างนี่มันแปลกอย่างนึงนะครับมันชำระเสมหะแล้วมันทำให้เกิดเมือกทำให้เกิดความลื่นเพราะนั้นมันเหมาะสำหรับเรื่องทางเดินอาหารเพราะนั้นการกินในน้ำกรดน้ำที่เป็นกรดน้ำที่เปรี้ยวมากๆเนี่ยมันจะชำระเสมหะแต่กินน้ำด่างชำระเสมหะแล้วสร้างเมือกนะครับรู้สึกจะพูดมากกว่าเพื่อนนะครับอาจารย์ช่วงถามคำตอบคำวันนี้ตอบคำถามสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมล้วนๆคำถามมีอยู่ว่าหากติดนิสัยดื่มน้ำระหว่างกินอาหารจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไรเป็นอันตรายหรือไม่ไปฟังคำตอบค่ะการดื่มน้ำนี่นะครับก็มีประโยชน์แต่ว่าถ้าเราดื่มน้ำก่อนอาหารนะครับทิ้งไว้ก่อนล่วงหน้าสัก1ชั่วโมงนะครับก็จะเพิ่มระบบการไหลเวียนแล้วก็ทำให้ระบบการย่อยดีนะครับรวมถึงหลังทานอาหารไปแล้วก็เหมือนกันนะครับถ้าเราดื่มน้ำตามหลังจากนั้นสักชั่วโมง2ชั่วโมงมันก็จะเพิ่มน้ำในเซลล์ให้มากขึ้นก็จะลำเลียงอาหารต่างๆได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในระหว่างการที่เราดื่มมื้ออาหารรับประทานอาหารอยู่นี่นะครับการที่เราจะดื่มน้ำไปด้วยเนี่ยมันก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าสมมุติว่าน้ำมีความไม่กรดก็ด่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าน้ำเป็นด่างแล้วเราดื่มระหว่างมื้ออาหารแน่นอนครับมันก็ต้องทำให้เราต้องเอาชนะในการที่รักษาความเป็นกรดในกระเพาะอาหารด้วยการไปย่อยอาหารและต้องการขับกรดออกมามากขึ้นดังนั้นถ้าเราดื่มน้ำในระหว่างมื้ออาหารแล้วน้ำนั้นมีฤทธิ์ด่างอ่อนๆเช่นน้ำแร่ไม่ต้องพูดถึงน้ำด่างนะครับอันนั้นชัดเจนเนี่ยก็อาจจะทำให้เรารบกวนการผลิตกรดมากเกินไประบบการย่อยก็อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรดังนั้นมื้ออาหารก็ควรจะต้องทำการดื่มน้ำก่อนอาหารและหลังอาหารดีกว่าระหว่างมื้ออาหารรับประทานอาหารทานซุปอย่างอื่นได้ตามสมควรให้มันพอคล่องคอดื่มซุปนะครับแล้วก็รับประทานอาหารไปจนหมดมื้ออาหารแล้วค่อยตบท้ายด้วยน้ำเพื่อเข้าสู่เอาน้ำนั้นไปช่วยลำเลียงสารอาหารเข้าไปในกระแสเลือดอย่างนั้นน่าจะดีผลน่าจะดีกว่าแล้วก็ได้ผลต่อเนื่องต่อการสร้างคุณค่าในการลำเลียงอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงตามหลอดเลือดทั้งหลายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วดื่มน้ำในมื้ออาหารมากเกินไปไม่ดีครับดื่มก่อนและหลังดีที่สุดครับโคโค่เมกะทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมงสนับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์กรองฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวManager Water Ionizer เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตรา Manager หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าว Manager ครับก็มาสู่โค้งสุดท้ายนะครับในโค้งสุดท้ายผมจะให้ท่านวิทยากรพูดท่านละ5นาทีนะครับให้ท่านพูดอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรมไทยยาไทยนะครับตำรับยาไทยของวัดโพ
นะครับก็จะเริ่มที่อาจารย์สุภาวดีครับ5นาทีนะครับอาจารย์ก็พูดถึงแล้วตำรับยาวัดโพนี่เป็นมีเอกลักษณ์นะคะแล้วก็จารึกวัดโพเนี่ยบอกเลยว่าสอนหมอได้ลึกๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นยาที่ใช้เป็นจารึกที่ใช้ในตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1 นะคะที่เรามาจารึกรวมไว้เนี่ยนะคะที่เห็นชัดๆนะคะแล้วจากการใช้ยาในจารึกวัดโพนี่บอกเลยว่าอย่างโรคสตรีเนี่ยจารึกวัดโพเขามีสีสันแตกต่างจากตำราอื่นอย่างเช่นเรื่องของลักษณะวิเศษฤดูตำราอื่นไม่มีกล่าวถึงแต่จารึกวัดโพสอนเรื่องลักษณะวิเศษฤดู4ประการที่แตกต่างนะคะถ้าท่านศึกษาแพทย์แผนไทยไปศึกษาดีๆท่านจะพบว่าท่านสามารถรักษาโรคในระบบประจำเดือนสตรีหรือระบบวัยทองเนี่ยได้ลึกยิ่งกว่าแผนปัจจุบันค่ะนะคะแล้วจารึกวัดโพยังมีคุณอนันต์อีกในเรื่องของการขยายโรคติดต่อนะคะในกลุ่มของคัมภีร์ตรรกศิลาไม่ว่าจะเป็นออกดำออกแดงนะคะหรือจะเป็นรากศาสตร์ต่างๆชนิดต่างๆนะคะมีเห็นไหมคะมีความแตกต่างละว่าจารึกวัดโพมียาพิเศษที่เอามาลงบันทึกไว้นะคะเพราะหมออุตส่าห์ยอมให้พระมหากษัตริย์เราเนาะถวายนะคะแล้วมาจารึกไปที่วัดโพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกษาดีๆท่านจะพบว่าถ้าท่านเข้าใจจารึกวัดโพทองแท้เนี่ยท่านก็จะเข้าใจคนไข้ของท่านอย่างทองแท้ค่ะขอบคุณครับอาจารย์สุภาวดีครับต่อไปก็ขออาจารย์เนตรดาวครับ5นาทีครับเชิญครับก็ส่วนตัวก็ใช้ยาของจารึกวัดโพอยู่พอสมควรนะคะก็เผอิญก็เคยต้องขอเอาส่วนที่ตัวเองใช้อยู่บ่อยๆแล้วก็เอามาถือว่าเป็นความมหัศจรรย์อย่างนึงที่บันทึกเนี้ยเอามาใช้แล้วมันก่อเกิดประโยชน์ได้จริงอันนี้จะใช้เป็นลักษณะของโลหิตเกิดแต่กองธาตุในพระคัมภีร์มหาโชตลัสก็จะมีตั้งแต่ธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมอะไรต่างๆแต่แก้ในกองอาโปวาโยเตโชเขาจะเขียนอย่างนี้นะคะปัทวีทีนี้ถ้าเป็นที่เราชำนาญใช้แล้วใช้ออกมาแล้วทำให้เรารู้สึกมหัศจรรย์แล้วทึ่งมากๆเลยก็คือโลหิตสตรีเกิดแต่กองอาโปเหล่านี้ก็คือทำให้ลงวันละ 4-5 ครั้งทำให้ลงวันละ 4-5 ครั้งก็คือการถ่ายเหลวก่อนมีประจำเดือนพอถ่ายเหลวพอประจำเดือนมีมาแล้วอาการถ่ายเหลวนั้นก็หายไปซึ่งส่วนใหญ่เราเทียบสถิติเราพบว่าคนที่มีอาการอย่างนี้ในสตรีเป็นมีภาวะถุงน้ำรังไข่มีภาวะของถุงน้ำรังไข่เราก็เลยลองเอาประเด็นนี้ค่ะเอายาตัวนี้มาใช้กับสตรีที่มีภาวะถุงน้ำรังไข่ก็พบว่ากินในระยะเวลา6เดือนสามารถกลับไปตรวจได้ถุงน้ำรังไข่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะนั่นก็คือเราเอามาใช้หรือเกิดแต่กองเตโชก็คือจะแสบร้อนช่องคลอดก็คือไม่ว่าจะเป็นการขับปัสสาวะหรืออยู่ดีๆก็แสบร้อนช่องคลอดก็จะพบมากที่สุดในอายุตั้งแต่45ปีจนถึง52ปีด้วยอาการเหล่านี้จำเพาะก็จะใช้ในกลุ่มของสตรีวัยทองเพราะกินแล้วอาการเหล่านี้แสบร้อนช่องคลอดเหล่านี้ก็หายไปมันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์จากสิ่งที่เราเข้าใจก็คือสตรีไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนๆก็เจ็บป่วยคล้ายกันละค่ะเพียงแต่วิวัฒนาการของเรามีวิวัฒนาการมากขึ้นแต่ความเจ็บป่วยก็ไม่ได้ลดถอยลงก็ยังคงมีมากเหมือนเช่นเดิมก็เหมือนเดิมค่ะก็คงต้องกลับมาหาสภาวะของอาหารอากาศอารมณ์ความเครียดต่างๆที่มันจะต้องแก้ไขจริงๆก็อยากจะพูดมากกว่านี้นะคะเพราะเรามียากับวัดโพไปใช้มากมายแล้วได้ผลเอาไว้คราวหน้าค่ะมีโอกาสหรือลงไปก็สนทนากันได้ค่ะครับถ้ามีโอกาสคราวหน้านะครับกรมการแพทย์แผนไทยนะครับอย่างน้อยครึ่งวันครับแค่นี้น้อยไปนะครับก็ขอกลับไปที่อาจารย์ไกลศรีครับเชิญครับผมคงไม่พูดเรื่องตำรับยานะครับจะพูดความเป็นมาของตำรับที่จารึกไว้วัดโพเนี่ยที่จารึกของวัดโพเนี่ยจารึกไว้ที่ระเบียงโบสถ์ใช่ไหมครับกำแพงแก้วบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็เป็นพันกว่าตำรับเยอะมากนะครับแต่ความจริงตำรับยาไทยเนี่ยมีมากกว่านี้เยอะแยะนะครับ อยู่ที่วัดราชโอรสก็มีอีกส่วนหนึ่งดูจากตำรับแล้วเนี่ยนะครับตำรับยาเนี่ยมีความคล้ายคลึงที่มาจากนครศรีธรรมราชที่ภาคใต้ก็จะมีตำรับคล้ายๆกันมันก็จะเห็นว่าการที่ตำรับยาเนี่ยมันมาพร้อมหมอจริงๆตำรับยาทั้งหลายเกิดขึ้นได้อย่างไร
มันก็เกิดจากบันทึกของหมอที่ใช้รักษาคนไข้ถ้าพูดภาษาง่ายๆมันก็เหมือน OPD card ล่ะครับที่หมอบันทึกว่าคนไข้คนนี้เป็นอะไรแล้วก็บันทึกว่าจ่ายยาอะไรแต่เผอิญหมอก็เขียนสูตรเข้าไปด้วยอาจจะมีการแต่งเติมตัวยาบ้างใส่ตัวยาตัวนี้เข้ามาเพิ่มบ้างตำรับยาก็เลยดูว่ามีตัวยามากขึ้นแต่ที่ผมสืบค้นแล้วก็ดูประวัติข้อมูลความเป็นมาของตำรับยาเนี่ยกับตำรับยาในแผนปัจจุบันที่เรียนกันทุกวันเนี่ยในปัจจุบันนะไม่ใช่ยาแผนปัจจุบันนะครับตำรับยาที่เรียนในปัจจุบันเนี่ยมันมีสิ่งที่แปลกออกอย่างนึงก็คือเรื่องของตำราเรียนตำราเรียนเภสัชกรรมไทยเนี่ยครับผมอยากจะพูดเลยว่ากำเนิดมาจากที่วัดโพนะครับบางคนบอกเฮ้ยพูดเกิดเลยไปหรือเปล่ามันน่าจะสืบมาสมัยสมเด็จพระนารายณ์ตรงนั้นมันเป็นบันทึกการรักษาเป็นตำรับยาแต่ที่เป็นชุดวิชาที่จะใช้รักษาที่จะใช้เรียนเภสัชกรรมไทยแบ่งออกเป็นเภสัชวัตถุสรรพคุณเภสัชคณาเภสัชแบ่งเป็น4หมวดเนี่ยมาจากตรงนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องของพิกัดยาเป็นตัวชัดเจนมากตรงพิกัดยาเหล่านี้แหละครับที่บันทึกในตำราเรียนเนี่ยมาจากวัดโพนะครับแล้วที่น่าแปลกใจที่สุดเรื่องของโครงสร้างตำรับยาวิธีการที่เขาเรียบเรียงว่ามีการปรุงยาแบบไหนอะไรเนี่ยก็มาจากวัดโพอาจจะกล่าวได้ว่าวัดโพนี่เป็นต้นตำรับในการผลิตตำราที่เราใช้เรียนใช้สอนกันมาทุกวันนี้นะครับก็คือที่นี่ก็ถือว่าวัดโพเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งสำคัญและเป็นแหล่งที่กล่าวได้ว่าเป็นแหล่งศึกษาทางเรื่องของยาไทยแล้วก็เรื่องของการนวดนะครับที่นี่มีความชัดเจนและเป็นแหล่งที่ผมบอกว่าจะน่าจะเป็นมรดกของประเทศชาตินะครับที่ต้องอนุรักษ์ไว้นะครับครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ไกรศรีครับก็ผมคิดว่าตรงกันนะครับใจตรงกันแล้วก็เราก็ประกาศเป็นสำหรับตำราชาติไปแล้วนะครับท่านสุดท้าย5นาทีนะครับกับอาจารย์ชาตรีครับครับผมตำรายาศิลาจารึกวัดโพเนี่ยนะครับรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องโรคเรื่องตำรับยาว่าเยอะแยะมากมายแต่จริงๆถ้าสืบค้นไปเนี่ยผมเคยอ่านหนังสือแพทย์ตำบลของพระยาแพทย์พงษาวิสุทธาธิปดีสุนทรเวชท่านเป็นหมอแผนปัจจุบันแต่ตระกูลท่านเป็นหมอโบราณท่านเขียนไว้บอกว่าเท่าที่ค้นพบได้เนี่ยคือจริงๆตำราโบราณเราเนี่ยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาท่านเขียนอ้างไว้นะคือท่านในเรื่องท่านเขียนเกี่ยวกับโรคเด็กถึงคัมภีร์ปฐมจินดาที่ว่าด้วยโรคเด็กเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำราเราเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยกรุงเก่าแล้วนะครับเท่าที่สืบค้นที่มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแม้แต่ว่าตำราโอสถพระนารายณ์เนี่ยซึ่งเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนว่ามีตำรับตำราที่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยที่ใช้กันหรือใช้กับตัวสมเด็จพระนารายณ์เองเนี่ยที่ใช้กับพระองค์ท่านเนี่ยนะนั้นมีมานานแล้วนะครับตำราโบราณเนี่ยมีมานานตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมานะแต่ในประวัติก็เขียนไว้ในคัมภีร์ธาตุวิวรณ์เขียนเป็นคำกลอนบอกว่าสาเหตุอันนึงที่ตำรารุ่นหลังมันน้อยไปเนี่ยตั้งแต่ในสมัยนั้นเนี่ยเพราะว่ามีศึกสงครามก็เลยถูกเผาตำราเนี่ยถูกเผาไหม้ไปเยอะนะครับรุ่นหลังก็เหลือน้อยนะครับจนมาถึงต้นรัตนโกสินทร์นะครับก็รัชกาลที่2ก็ได้มีการรวบรวมตำรับตำรายาโบราณเหมือนกันเป็นโอสถครั้งรัชกาลที่2นะครับก็มีการพิมพ์ออกมาเหมือนกันเป็นเล่มเล็กๆนะแต่ที่ถือว่าเป็นแหล่งที่รวมใหญ่เนี่ยก็คือที่วัดโพที่เนี่ยนะเพราะว่าในการที่3พระองค์ท่านให้จารึกไว้รอบๆนะครับบริเวณสารารายทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ถือเป็นแหล่งองค์ความรู้ทางด้านแผนโบราณที่ท่านสมัยก่อนเนี่ยท่านบอกว่าให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาได้เรียนรู้จะได้เป็นประโยชน์ในการรักษาตนเองได้พ่อบ้านแม่เรือนดูแลตัวเองเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีโรงพยาบาลนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยที่กรมเอามาพยายามเอามาจดว่าเป็นตำรับตำราของชาติเนี่ยคือหลายคนก็ไม่เข้าใจกลัวว่าพอจดแล้วไม่สามารถที่จะไปรักษาคนไข้ได้จริงๆการที่ไปจดว่าเป็นของชาตินี่คือป้องกันต่างชาติเขาจะเอาไปจดเป็นของเขาเพราะช่วงหลังเนี่ยคือต่างชาติเขาเข้ามาศึกษาของเรามาตั้งนานแล้วเนี่ยอันไหนดีๆบางทีเขาไปจดเป็นของเขาเนี่ยก็เราก็จะเสียผลประโยชน์ตรงนี้การจดเป็นการให้บอกให้รู้ว่าองค์ความรู้เนี่ยมันเป็นของไทยเรามีมานานแล้วนะ
แต่คนไทยหมอไทยจะใช้รักษาคนไข้หรือไปใช้รักษาตัวเองเนี่ยไม่ห้ามสามารถทำได้ยกเว้นว่าใครจะไปผลิตยาเพื่อการจำหน่ายเพื่อขายอันนั้นแหละถึงจะมาขออนุญาตเท่านั้นเองแต่คนไทยหมอไทยสามารถใช้อย่างกันได้ไม่มีปัญหานะฉะนั้นผมเองผมยืนยันได้ว่าเป็นตำรับยาที่ดีนะครับแต่ก็ต้องมีความรู้ต้องมีความรู้ถึงจะไปใช้ได้นะครับถ้าไม่มีความรู้อาจจะเกิดโทษหรือเกิดอันตรายขึ้นมาแต่การเกิดโทษหรืออันตรายเนี่ยไม่ใช่เพราะยาแต่เป็นเพราะว่าเราใช้ไม่เป็นนั่นเองเพราะงั้นอันนี้เดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดว่ายาไทยมีอันตรายจะกลัวจริงๆไม่ได้มีอันตรายเพราะว่ายาถ้าในตำรับยาเขียนไว้ชัดเจนยาไหนที่อาจจะมีฤทธิ์แรงหรืออาจจะมีอันตรายเขามีวิธีฆ่าฤทธิ์โบราณเขาบอกมีสตุประสาทฆ่าฤทธิ์คือมีวิธีไปฆ่าหรือลดพิษมันก่อนที่มาทำยาเพราะงั้นส่วนใหญ่แล้วไม่มีอันตรายนะครับถ้าใช้เป็นใช้ถูกวิธีขอยืนยันว่าไม่มีอันตรายครับก็ขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับก็ผมยืนยันอีกอย่างอีกเรื่องนะครับที่อาจารย์ชาตรีว่าเนี่ยนะครับจริงแท้แน่นอนนะครับยาในตำราวัดโพเนี่ยทุกท่านสามารถใช้ได้ในการประกอบวิชาชีพใช้ได้ในคลินิกของท่านท่านปรุงจ่ายให้ผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องบอกใครมันเป็นสมบัติของชาติไทยแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าท่านจะไปปรุงขายคนอื่นก็หลวงก็ขอแบ่งเปอร์เซ็นต์มาให้หลวงนิดหน่อย 3% ใช่ไหมท่านพอ 3% เท่านั้นเองจากรายได้ของท่านก็แบ่งให้หลวงเพื่อหลวงจะได้เอาไปทำนุบำรุงสิ่งของเหล่านี้นะครับศิลาจารึกเอ่ยวัดที่มีจารึกตำรายาเก่าๆการเก็บรักษาเมนเทนแนนซ์แพงมากนะครับค่าดูแลบำรุงรักษาแพงมากจากเงินที่ท่านให้เนี่ยถ้าท่านไปทำธุรกิจค้าขายนะครับเอาไปขายในร้านขายยาทำส่งขายต่างประเทศอันนั้นขอแบ่งแค่ 3% ท่านก็มาจดแจ้งที่กรมแต่ถ้าหากท่านจะใช้เองให้กับผู้ป่วยท่านในคลินิกท่านใช้ได้เลยครับเป็นสิทธิ์ในฐานะที่ท่านเป็นคนไทยนะครับท่านมีสิทธิ์เราไม่ได้กีดกันท่านเราหวงสำหรับของคนต่างชาติเท่านั้นเองนะครับก็วันนี้เนื่องจากเวลาจำกัดผมก็คงจะต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าคิดว่าเราน่าจะได้เจอกันอีกแล้วก็คงจะได้คุยกับท่านวิทยากรทั้ง4ท่านยาวกว่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ตั้งใจฟังมาตลอดครับโคโค่เมกะทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง